นิวเชื่อว่าหากเพื่อนๆที่ย้ายมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนะคะแล้วก็เห็นสิ่งนี้เพื่อนๆอาจจะต้องยกมือไหว้หรืออาจจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีคนไทยอยู่หรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะซึ่งตอนที่นิวมาอยู่ที่สวีเดนใหม่ๆนะคะนิวยกมือไหว้แล้วรู้สึกดีใจว่าบ้านหลังนี้ต้องมีคนไทยอยู่แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าสนามหญ้าของเขานะคะมีศาลพระภูมิด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นบ้านนกค่ะสำหรับใส่อาหารนกให้นกแวะมา ทานอาหารเม็ดเนาะ เม็ดธัญพืชนู่นนี่นั่นเนาะเป็นอะไรที่แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมาอยู่ใหม่ๆเราไม่รู้เนาะนี่ค่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและดูนกอยู่ข้างล่างค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นิวก็จริงเนี่ยค่ะโบ๊ะแบ๊ะไปค่ะยกมือไหว้แล้วก็รู้สึกดีใจว่าโอ๊ยมีคนไทยอยู่บ้านนี้ด้วยมีคนบ้านนี้มีคนไทยอยู่ด้วยมีศาลพระภูมิด้วยแต่จริงอย่างที่นิวบอกนะคะเป็นบ้านนกค่ะซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันเนาะด้วยความที่เราเห็นเสาเนาะเสาตั้งบางบ้านเขาก็แขวนเนาะนิวจึงมาถึงแบบว่าบางอ้อจนคุณเจเขาแบบหัวร้อนแล้วก็อธิบายว่าไม่ใช่ศาลพระภูมิแบบที่เมืองไทยนะนิวเป็นบ้านนกที่แบบว่าบางบ้านเขาชอบเอามาแขวนแล้วก็เอาอาหารใส่ไว้เพื่อให้นกแวะมากินมานู่นนี่นั่นเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโป๊ะแตกเหมือนกันค่ะเพื่อนจ๋า